ไปดูเรื่องของวัคซีนกันหน่อยก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยอยู่หลายประเด็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูประเด็นนี้ฮะเรื่องของการหลอกลวงแอบอ้างมาจำหน่ายมาขายวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยเนี่ยแหละฮะแล้วก็กลายเป็นว่ามีผู้หลงเชื่อนะครับโอนเงินล่าสุดครับทางราชวิทยาลัยร้องต่อ DSI ให้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษครับโดยความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของรองเลขาธิการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับก็คือทางด้านของนายวันลบยุติธรรมดำรงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยแล้วหลอกขายวัคซีนซิโนฟาร์มครับโดยผู้แอบอ้างเนี่ยมีพฤติการเขาปลอมแปลงบัญชีไลน์ปลอมแปลง Facebook โดยใช้ชื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนำตราสัญลักษณ์รวมไปถึงรูปภาพต่างๆไปใช้นะครับแล้วก็หลอกทำให้ประชาชนหลงเชื่อสั่งจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มในราคาสูงกว่าราคาที่ทางราชวิทยาลัยจัดสรรแล้วปรากฏว่ามีประชาชนหลงเชื่อหลายรายมูลค่าความเสียหายเนี่ยจากข้อมูลบอกว่าเป็นล้านบาทครับเบื้องต้นได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์นี้เนี่ยประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากจึงมายื่นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้พิจารณาครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเคสนี้เนี่ยเข้าข่ายไหมที่ DSI จะรับเป็นคดีพิเศษเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของการช่อโกงธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นการช่อโกงเกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับความเชื่อใจของพี่น้องประชาชนนะฮะ